โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะคาวิอนิเมะเองนะครับผมจะพูดถึงอนิเมะหัวโล้นนะครับผมหรือพระเอกละหัวโล้นเนี่ยคุณนึกถึงใครนารูโตะก็ไม่ใช่คีโตะก็ไม่เชิงอ๋อไซตามะนี่เองซึ่งวันพันช์แมนก็มีซีซั่น2แล้วนะครับผมซึ่งผมก็มาสปอยเลยนะครับแบบว่าชากุบินเนี่ยบินก่อนเพื่อนแน่นอนเลยนะครับโอเคผมไม่รอช้ากันแล้วไปเริ่มฟังสปอยกันได้เลยบนตึกลาบ้านช่องไซตามะกับจีนอสเนี่ยก็ไปซื้อของถ้าดังแล้วเนี่ยจะมีฟิกเกอร์งั้นเหรอฮัลโหลแล้วทำโมเดลใช่ไหมครับจะบ้าเหรอไม่เอาหรอกเว้ยแล้วจู่ๆนี่ก็มีปีศาจกิ้งก่าปรากฏตัวออกมาหน้าตาเหมือนกิ้งก่าจริงๆเลยแล้วปีศาจกิ้งก่าเนี่ยโคตรโชคร้ายเลยอะครับไปเจอคิงเฉยเลยโอ้พี่คิงครับผมโคตร FC พี่เลยอะครับผมปีศาจนี่กราบตีนเลยอะครับสุดยอดไปเลยและผู้คนนี่ก็มาขอถ่ายรูปฉันไม่ว่างนะออกไปซะอ้าวนี่มันคิงนี่หว่าหมอนี่เหรอที่ชายที่แข่งกันในส่วนโลกเนี่ยใช่ครับอาจารย์ผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยเจอปีศาจไซบอร์กนะครับผมอ้าวชิบหายแล้วตู่พี่คิงเรานี่ยืนนิ่งเลยนะครับผมโอ้โหใจมันได้หว่าคนนี้พี่แกนี่ก็แอบดูนะครับผมเมื่อไหร่จะตีกันวะไอ้สองคนนี้เนี่ยแล้วพี่คิงแกก็บอกว่าเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาไอ้เชี่ยเอ้ยใครจะไปฆ่ามันได้วะกูเป็นคนธรรมดานะโว้ยคือพี่คิงเราเนี่ยเป็นคนธรรมดานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยโชคร้ายมากเลยนะคือไปที่ไหนก็มีแต่ปีศาจตายแถวหน้านะครับแบบว่าโชคดีเกินอะครับทำไงได้แล้วเสียงหัวใจของพี่แกนี่ก็แบบว่าดังเกินชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมเอาง่ายๆว่าคือมันป๊อตกว่าเขานะครับผม10เท่าเลยนะอื้อหืออย่างเฟี้ยวเลยอะครับหนีดิครับรอเหี้ยอะไรและจีนอสเนี่ยก็มาต่อสู้ช่วยนะครับผมเอาง่ายว่าแม่งไปนานเกินไปนะเจซีงานดีจัดเลยอะครับอื้อแล้วพี่คิงเราเนี่ยก็ไปแอบที่ห้องนะครับผมแล้วแม่งก็ไปนั่งเล่นเกมเฉยเลยอะครับสบายมากเลยสบายใจชิบหายและพี่โลนแกนี่ก็ตามมาพี่คิงเรานี่อึ้งเลยนะครับมันมาได้ไงวะส่วนจีนอสแกก็บวกกับปีศาจอยู่นะครับแต่ปีศาจนี่มี2ร่างนะครับผมอื้อหือเอาไงดีวะตรูไซตามะกับคิงก็นั่งดูดนมอยู่ชิลเกินนะครับให้ลูกน้องไปต่อสู้ช่วยยัดเคแล้วไซตามะนี่ก็บอกว่าที่จริงแล้วนายไม่เก่งใช่มั้ยชิบหายละไอ้โลนนี่แล้วนกยักษ์นี่ก็ปรากฏขึ้นมาเอาไงคิงจะทำยังไงกับมันดีคิงนี่แบบว่าไม่ไหวละกูไม่ไหวละฉันน่ะเป็นแค่คนที่โชคดีเฉยๆมีปีศาจมาตายอยู่ตรงหน้าและผลงานฉันก็รับหมดเลยแต่แท้จริงแล้วนั้นฉันไม่ได้ฆ่ามันหรอกนะมันมีชายคนหนึ่งที่ฆ่าปีศาจพวกนั้นแทนและจีนอสเนี่ยก็สู้กับหุ่นยนต์กระป๋องนะครับผมสู้กันนานมากเลยว่าไงคิงเอาไงต่อฉันน่ะฉันสู้มันไม่ได้พอคิงลืมตาขึ้นมาเนี่ยเย็ดเคนกหายไปไหนวะและคิงเนี่ยก็เยี่ยวแตกนะครับผมคิงเราเนี่ยก็นึกขึ้นมาว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยมีชายคนหนึ่งเคยช่วยเขาไว้เมื่อนานมาแล้วชายคนนั้นมีดวงตาที่แบบว่าแข็งแกร่งแล้วก็มุ่งมั่นชายได้เคยช่วยเหลือเขาไว้กลับกลายเป็นพิรุณไซตามะแล้วคิงก็มาขอโทษเรื่องที่โกหกไปฉันภูมิใจนะการได้เป็นฮีโร่เนี่ยคอยช่วยเหลือประชาชนแล้วคิงก็สำนึกผิดอย่างหนักฉันไปละแล้วจีนอสเอาชิ้นส่วนไซบอร์กเนี่ยกลับมาด้วยแล้วบอกว่าอาจารย์เอาชิ้นส่วนนี้เนี่ยใส่ให้ผมทีนะเย็ดเคขี้ก๊อปว่ะเฮ้ยตัดภาพไปสมาคมเนี่ยพี่แกเกณฑ์คนไปสู้กับปีศาจโดยมีฮีโร่คลาส A เนี่ยเฝ้าอยู่นะครับผมหลายคนเลยแหละนะแล้วพนมนินจาเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาบอกว่าไซตามะอยู่ไหนพี่แกแปลว่าตามหาทั่วแผ่นดินเลยนะครับผมเหมือนไซตามะไปฆ่าพ่อแกเลยอะครับแล้วฟูบุกินี่ก็ปรากฏตัวออกมาตามหาไซตามะเหมือนกันแล้วตัวล่าสุดโหดนี่ก็โผล่ออกมานะผมเขามีชื่อว่ากาโลและเขานี่ก็ฆ่าฮีโร่ไปนะผมหมดเลยนะจากเป็นร้อยกว่าคนนะครับและจีนอสเนี่ยก็ล้างจานอยู่นี่เป็นการฝึกและพี่แกเนี่ยก็สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างเปิดประตูออกมาแกไอ้โรคจิตนี่วะฉันมาหาไซตามะอยู่ตรงนั้นแหละไอ้โรคจิตกูนี่อย่างชอบเลยโดนหนักโรคจิตเนี่ยผ่านไป20นาทีนะครับผมมีคนมาเคาะประตูก๊อกก๊อกไอ้โลนซ่าออกมาซะไม่ได้สั่งพิซซ่าครับแล้วฟูบุกินี่ก็บอกให้ไซตามะนั้นเป็นลูกน้องนะครับผมไซตามะก็บอกว่าไม่ส่วนบริการนี่ก็หัวร้อนเลยนะครับผมแต่ว่าโดนตบไปทีนึงเนี่ยล่วง2คนเลยนะฮะจะมา5คนก็ได้นะฟูบุกินี่ก็เป็นอันตีนะครับผมพายุหมุนพายุลูกใหญ่ด้วยแหละนะโอ้ไม่ก็แต่ไซตามะเรานี่ก็ไม่เป็นไรเลยนะครับผมเดินมาอย่างชิวๆเลยนะมีพลังแค่นี้งั้นเหรอและนายน่าก็ตกใจนะผมเพราะจีนอสเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของไซตามะนะเย็ดเคและพิโซนิกเราเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับผมแหมไอ้โรคจิตอะไรไอ้หุ่นกระป๋องและจีนอสก็เปิดการโจมตีก่อนและเขานี่ก็โจมตีอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวและความเร็วเนี่ยเหนือกว่าโซนิกมากเลยนะครับแต่โซนิกนั้นก็เปิดอันตีนะครับผมความเร็วแบบว่าอย่างไวเลยอะครับมองแทบไม่ทันและไซตามะนี่ก็มาช่วยนะครับผมเดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยข้าจัดการเองโซนิกเอาจริงนะครับผมสลับไปสลับมาแต่ไซตามะเนี่ยแยกร่างพันล่างโซนิกแกนี่แบบว่าเวอร์แดกเลยทีเดียวไม่ได้ละแกงตายแป๊บแล้วฟูบุกิก็บอกว่าการจะขึ้นไปแรง S เนี่ยหรือแรง A มันยากเกินไปสำหรับพวกเราถึงน่าจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ถ้านายคนเดียวเนี่ยไม่สามารถทำได้แน่นอนเกมที่ยืมไปละเพื่อนอ้อมันทำไปแล้วล่ะฟูบุกิถึงกับตกใจเมื่อมีคนแข็งแกร่งเนี่ยถึง2คนอยู่กับไซตามะและคำพูดของพวกเขานั้น
ดูเป็นธรรมชาติและดูอุ่นเหลือเกินตัดภาพไปที่มูแลนเดอร์เนี่ยก็บังเอิญไปเจอกับกาโลและพี่ดังหักเนี่ยก็โดนต่อยและฮีโร่คัสเอสแทงท็อปมาสเตอร์ก็ปรากฏพลังมากไม่พอนะครับผมความเร็วก็มากด้วยเช่นเดียวกันกาโลกูนี่หมุนเลยนะครับผมแต่มันก็ไม่เป็นอะไรนะแล้วแบงกับบอมเนี่ยก็จะไปตามหากาโลนะครับผมสภาพตอนนี้เนี่ยปางตายเลยนะครับพอแทงท็อปจะต่อยเนี่ยจักรยานก็มารับหมัดแทนผมนี่ปวดหัวเลยครับและพอกาโลจะถอยเนี่ยกาโลก็บอกว่าไปละไม่สู้ละแล้วก็บอกว่าฉันหลอกเว้ยแล้วหมัดก็ลอยมานะครับผมแล้วไปแกก็สวนกลับไปได้แล้ววิชานี้เป็นวิชาของซิลเวอร์แฟงแทงท็อปนี่แบบว่าหมอบเลยครับฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะไปเลยเฟมไคเซอร์กูไม่น่าขับจักรยานเลยเบจิต้าแกตายแน่และพอตอนเช้าแบงกับบอมนี่ก็มาซะนานเลยคนตายเพียบไอ้นี่ใครวะเอาสกูดูไม่ออกเลยนะเนี่ยและฮีโร่3คนนี่ก็บอกว่าถ้าเจอกาโลนะจะเสยหมัดขึ้นหมัดลงหมัดขวาหมัดขวาช่วยกูด้วยณโรงพยาบาลแห่ง1เนี่ยสตามาก็ไปเยี่ยมซื้อกล้วยมาเยี่ยมแต่กินเองเฉยเลยอ่ะนี่กล้วยและบังเอิญว่าแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยก็อยู่เตียงข้างๆเจ้าหมอนั่นจะฆ่ามันศิลปะการต่อสู้มันเนี่ยเทพมากเลยแล้วพี่ล้นแกเนี่ยก็ให้กล้วยไปแล้วพี่กาโลแกนี่อย่างเหงาแหละครับไปนั่งคุยกับเด็กเฉยเลยไอเด็กหัวกะลานี่แหละนะวิชามันน่ะอันตรายมากเฮ้และซาตามะเนี่ยก็ได้ตัวการชมการต่อสู้และเหมือนว่าพี่แกเนี่ยสนใจเงินมากเลยนะเพราะมันเยอะเกินอะครับแล้วกาโลเนี่ยก็ไปหาเรื่องฮีโร่อีกแล้วไปเจอกันหลังร้านพี่หนังกระติกเนี่ยก็ยิงกระติกไปนะครับผมแต่มันก็หลบได้แต่พี่ดาบเนี่ยก็มาเผือกนะครับผมหลับยันชาตินี้ไปชาติหน้าอู้หูกาโลโคตรเทพเลยอะครับซาตามะนี่แบบว่ามองทำไมไม่เคยคนหัวร้านเหรอกาโลเนี่ยโจมตีซาตามะนะครับผมแต่ซาตามะก็ไม่เป็นอะไรอ้าวเฮ้ยนักเลงเหรอวะพี่แกปั้งทีเดียวหลับเลยอะครับและพี่แกเนี่ยก็ปลอมตัวใส่วิกเพื่ออะไรวะก็จบกันไปแล้วสำหรับอนิเมะเรื่อง One Punch Man ที่ 1-3 นะครับผมที่อยากให้มีต่อเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ถึง 3,000 ไลค์นะครับผมก็โอเคกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะได้แจ้งเตือนคลิปก่อนใครเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย